สูตรของแฟนค่ะสูตรของนครสวรรค์ผู้ใหญ่ที่นครสวรรค์ที่บรรพตเขาให้สูตรแฟนมาเขามาสอนแฟนทำแล้วแฟนก็มาสอนให้ข้าทำก็ขายกันมาขายที่อื่นก่อนแล้วมาที่นี่ปี52 10กว่าปีแล้วใช่ไหมลูกที่นี่อ่ะ10กว่าปี10กว่าปีแล้วเมื่อปี5ใช่ประมาณ40ปี40กว่าปี40กว่าปีแล้วค่ะตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย20กว่ากว่ามั้งตอนนี้74แล้วขายตั้งแต่สาวยันขายตั้งแต่สาวยันแก่ด้วยเราต้องเลือกออกสีกระดังงาค่ะมันเริ่มเหลืองๆแต่ไม่เหลืองเกินไม่เขียวเกินเป็นสีกระดังงากล้วยน้ำวาตอนนี้ป้าแดงจะขายมีกล้วยหักมุกด้วยจะเป็นสีเหลืองหวานจะน้อยลงไปหน่อยนึงแต่มันอ่อนมันหนึบๆอร่อยกล้วยหักมุกมันก็หวานอร่อยมันก็คนละแบบอ่ะเนาะกล้วยน้ำวากล้วยหักมุกอ่ะเราก็เอาลงมาทอดดูมันก็ใช้ได้ใหม่ทุกวันเราต้องไปซื้อทุกวันเอาไปซื้อตลาดคงเตยนี่แหละกล้วยเพชรบุรีอ่ะแม่ค้าขาประจำเราอ่ะเขาจะเขามาจากเพชรบุรีกล้วยเพชรบุรีอ่ะดีที่สุดอ่ะเผือกเราก็ต้องใช้เผือกบ้านหมอเปลือกหัวใหญ่แล้วก็ยาวเนื้อมันจะซุยค่ะหอมด้วยมันนี่มันก็จะมีมันม่วงมันส้มมันผักกาดถ้ามีมันตัวไหนแสดงก็จะเอามาขายทุกอย่างบางทีก็มีสาเกทอดเมื่อก่อนเราใส่กอยใช่ไหมคะทีนี้กอยไม่มีเราก็เลยเอามะพร้าวมาใส่แทนกลอยมันก็หอมอร่อยลูกค้าก็ชอบขอมะพร้าวเยอะเพราะว่ามะพร้าวมันอร่อยมันหอมของเครื่องก็มีเผือกมีมันชิ้นเล็กๆอันน้อยๆอ่ะมันจะมีเผือกมันเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะที่คุณเห็นตะกี้ที่ป้าแดงใส่ไปในนี้เผือกมันพวกนี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยถั่วลิสงมะพร้าวแล้วก็มีงาใส่งาใส่ลงไปรวมไปเป็นเครื่องค่ะเป็นเครื่องเคียงพอรวมไปในนี้แล้วเราก็ทอดลงไปในนี้เรียกว่าส่งเครื่องเครื่องเยอะเครื่องเยอะลูกค้าชอบหมดทุกอย่างลูกค้าจะชอบมะพร้าวเยอะเอามะพร้าวเยอะๆมะพร้าวมันหอมมะกะลาทอดแล้วกลิ่นมันหอมมะพร้าวมันเป็นมะพร้าวแกงอ่ะแต่เราต้องเลือกเนื้อนิ่มๆหน่อยคิดว่าเนื้อนิ่มๆหน่อยถ้ามันแก่มากมันก็จะออกแข็งหน่อยน้ำมันนี่เราใช้น้ำมันอย่างดีเลยนะไม่มีดำหมาดไม่ดำเลยน้ำมันที่นี่จะมาใหม่ทุกวันอย่างที่คุณเห็นมะพร้าวเนี่ยอย่างนี้ไม่มีดำรับรองได้ใช้น้ำมันอย่างดีลูกค้าติดใจตรงน้ำมันด้วยเพราะน้ำมันเราไม่ดำข้าวเม่าเหรอฮะข้าวเม่ามันต้องมีข้าวเม่ามีมะพร้าวมีน้ำตาลปี๊บอย่างดีน้ำตาลตะโหนดน่ะเราก็เลือกข้าวเม่าเอากากออกอะไรออกผสมกับมะพร้าวแล้วก็เอาน้ำอุ่นพรมไว้แล้วก็เคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็เอาข้าวเม่าลงไปผัดเอาไปผัดแบบโบราณเลยอ่ะเอาไปผัดแล้วเราก็เอามานวดนวดแล้วเราก็จะใส่งาคั่วกับถั่วคั่วลงไปในข้าวเม่าซับซ้อนมากอันนี้เป็นแบบโบราณเลยอ่ะไม่ได้แบบสมัยใหม่แล้วก็มาชุบแป้งออกเค็มๆหน่อยแล้วแป้งตัวนี้ก็จะออกน้ำตาลหน่อยตัวหน้าตาลนิดๆหวานหน่อยๆไม่หวานจัดไม่เค็มจัดในแป้งจะใส่งาลงไปให้เขาเกาะตามข้าวเม่ามันก็จะมีกลิ่นหอมเรามาทอดบางวันก็เป็นกล้วยไข่บางทีก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางอร่อยปั้นเหนือปั้นตอนกลางคืนก็ได้แค่เย็นไว้ถ้าปั้นไม่ทันก็ต้องปั้นเช้าถ้าผัดวันนี้ต้องปั้นพรุ่งนี้อีกวันนึงมันร้อนมันปั้นไม่ได้มันแตกค่ะต้องรอให้มันเย็นแล้วเราต้องมานวดอีกนะนวดให้เข้าเนื้อกันอีกไงถึงจะปั้นได้ถ้าเราไปปั้นแล้วเดี๋ยวมันไปเลยมันร่วนอยู่มันร้อนค่ะนั่นแหละทำเองทุกอย่างค่ะผสมแป้งเองอะไรเองเขาขายดีนะก็เหลืออยู่แพรเดียวแล้วขายดีทุกวันบางทีลูกค้าก็โทรมาสั่งอะไรเงี้ยกล้วยประมาณ50ค่ะ50ปีมันเผือกก็ประมาณสัก20โลหมดแล้วก็หมดเลยค่ะไม่มีเพิ่มอ่ะหมดแล้วจบเลย7ล้านตอนนี้กระทะสุดท้ายแล้วราคาลูกหมดแล้วกระทะสุดท้ายแล้วหมดเนี่ยกระทะนี้ก็สุดท้ายหมดแล้วล่ะก็ประมาณ2โมง3โมงไม่เกินเนี่ยตรงนี้ก็เข็นรถมาตรงนี้ก็ประมาณ9โมง9โมงครึ่งเจ้านึงเข้าลงประแดงก็เริ่มตั้งร้านเลยตั้งร้านเปิดน้ำมันก่อนเปิดไฟเปิดน้ำมันให้ร้อนเราก็จะลงข้าวเม่าก่อน10โมงครึ่งก็ได้ทานแล้วค่ะเยอะทุกวันอย่างที่คุณเห็นอ้อมไม่ได้หยุดจนกระทั่งสุดท้ายหยุดวันจันทร์วันเดียวเพื่อไม่ให้ขาย ถ้าเขาให้ขายเราคงจะขายไม่ต้องหยุดต่างชาติคนจีนฝรั่งคนไทยสาวออฟฟิศเยอะแยะค่ะแขกถึงได้แขกยังมีเลยบางคนก็จะโทรมาสั่งไว้แล้วก็ให้คนขับวินไปส่ง
30บาทเริ่มต้นค่ะลูกค้าบางคนเขาทานน้อย20แล้วก็ขายป้าก็ขายให้แล้วก็ขายให้เขาสั่งเยอะๆมีเราก็โทรมาสั่งว่าเอากี่ชุดอะไรเงี้ยเอาเท่าไหร่เงี้ยแล้วก็มาไวแล้วก็จะจัดทอดให้เขาเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับประชุมเขาจะโทรมาสั่งก่อน20ชุด30ชุดอะไรเงี้ยเราก็จัดไว้ให้เขาเลยเราก็ต้องทอดไปด้วยขายไปด้วยแล้วก็ต้องจัดไว้ให้เขาอีกด้วยเบอร์โทรร้านเหรอ0925965006 5006ร้านมะแดงกล้วยทอดคอนแวนตรงนี้ถนนคอนแวนค่ะถ้ามาจากสาทรก็ได้ก็มาถึงตรงนี้มันจะมีลิเบอร์ตี้สแควร์เป็นตึกนี้ค่ะถ้ามาจากสีลมก็เข้ามาก็จะเจอร้านมะแดงกล้วยทอดเข้ามาไม่หนักไม่เยอะเนาะก็มาถึงมะแดงนี้แล้วล่ะนี่แหละตรงลิเบอร์ตี้เหมือนกันเนี่ยซอยคอนแวนค่ะขอเชิญลูกค้าทุกท่านมาทานก๋วยแขกมะแดงได้นะคะทดลองมาชิมได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ